อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับผมอยู่แถวพงยิวไรมะละยูบางกอกเนาะนี่ครับถนนสายนี้ก็คือเส้นทางไปเบตงนะครับทางนี้นะครับก็คือออกมาจากตัวเมืองยะลาเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูร้านไก่หมุนไก่อบองกะเนาะแบเฮงไก่หมุนนะครับวันนี้พามาดูไก่หมุนไก่อบองเนาะอัสสลามุอะลัยกุมกะมีไก่อะไรบ้างที่นี่น้ำมีไก่อบโอ่งค่ะแล้วก็ไก่หมุนค่ะมีตัวนะอ๋อเอาไก่อบโอ่งดีกว่าอบโอ่งเสร็จก็คือมาโชเนโต้ถ้าไก่อบโอ่งมันจะแข็งนอกในถ้าไก่หมุนนี่มันจะฉ่ำฉ่ำนุ่มนุ่มฉ่ำถ้าเป็นไก่ย่างคือมันจะฉ่ำกว่าเนาะนี่ไก่หมุนอันนี้เป็นไก่สูตรสมุนไพรค่ะไก่หมุนสูตรสมุนไพรเนาะก็คือด้านในของไก่ก็คือจะหมักด้วยสมุนไพรใช้เวลาย่างนานเท่าไหร่นะอันนี้อ๋อถ้าไฟแดงถึง25นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะได้แต่ไฟขายทุกวันไหมขายทุกวันเว้นวันหยุดก็รายโยนนั่นแหละอ๋อเนาะถ้ามีธุระก็คือเปิดทุกวันหยุดเฉพาะวันที่มีความจำเป็นประมาณนี้ตั้งแต่เช้าเลยไหม9โมงถึงทุ่มหนึ่งสองทีนี่ชุดไว้อ่ะน้ำนี่ลูกเล็กสดมีบาเกตร้อนร้อนนี่ตู้เลือกไม้มีสิทธิ์เลือกร้านนี้มีสิทธิ์เลือกตัวไหนที่ได้ให้แม่ค้าเลี้ยงให้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้อยู่ด้านหน้าแล้วนี่สัตว์ไหนเอาสัตว์สัตว์เล่นตายได้กันนะคุยไฟมันจะเค้นอ๋อเก็บได้อยู่เนาะเออนี่ได้บางคำอันนี้เป็นไก่อบโอ่งใช่ไหมได้ประมาณนี้ค่ะไก่อบโอ่งตัวโตมากตัวเล็กนั้นราคาไม่สูงหมักสมุนไพรด้วยนะขายมากี่ปีแล้วขายมาตั้งแต่ปี51ปี51นะ51 7ปีแล้ว51 61ประมาณ10 15 16ปีนะทานกับน้ำจิ้มอะไรอ่ะมี3รสอ่ะค่ะนี่คือดั้งเดิมอันนี้แจ่วอันนี้ซีฟู้ดนอกจากมีไก่นะครับก็คือจะมีน้ำอ้อยด้วยนะครับทุกคนนี่น้ำอ้อยสดคั้นเองเนาะนี่ดูทุกคนมีถุงละ10บาท20บาทเนาะแล้วก็เป็นขวดนะมีขวดละ30บาท40บาทและ50บาทนะครับมีทุกคนดู